บันทึกการสอนไว้นะครับตัวที่เราจะมาดูกันก่อนเนี่ยหลักๆแล้วจะเป็นตัวนี้นะครับที่พูดกันเมื่อครั้งที่แล้วนะฮะก็เกี่ยวกับตัว material นั่นเองนะครับซึ่งเราจะทำความเข้าใจ material หรือวัสดุได้เนี่ยหลักๆแล้วจะต้องรู้ก่อนว่ามันเรียนแบบธรรมชาติของแสงยังไงนะครับเรียนแบบธรรมชาติของแสงยังไงนะวิธีการเรียนแบบธรรมชาติของแสงเนี่ยมีหลากหลายรูปแบบมากเลยนะครับแต่ว่าก็มีนักวิทยาศาสตร์ได้ลดรูปมาเหลือในขณะนี้แล้วนะครับแล้วก็มีนักคอมพิวเตอร์เอาไปแปลงจนสามารถที่จะแสดงผลได้นะครับก่อนที่เราจะนั่งอธิบายว่าการเดินทางของแสงเป็นลักษณะไหนยังไงบ้างนะครับเราจะมาดูโมเดลที่ง่ายที่สุดก่อนที่จะเป็น PBR นะครับหรือ Physics Based Labeling นะครับเราจะไปดูแบบตัวที่มีความแม่นยำน้อยที่สุดนะครับก็จะเป็นตัวนี้นะฮะใน Shader Font นะครับ Hello, I'm Joachim Alcolomir and in this tutorial we're going to take a look at how to create custom lighting. ใน Shader Font นะครับตัววิดีโอตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวที่เราสร้างตัว Shader ของเราขึ้นมาเองเลยนะครับเป็น Custom Shader นะฮะเพื่อจะเรียนแบบจำลองการเคลื่อนที่ของแสงนะครับว่าแสงถ้ามันตกกระทบบนวัตถุเนี่ยจะออกมาเป็นยังไงบ้างนะฮะซึ่งถามถึงความสวยงามแล้วสู้ PBR ได้ไหมก็ไม่ได้นะแต่ว่ามันก็เรียนแบบได้ถึงระดับหนึ่งเลยนะครับเดี๋ยวขอเป็นวิดีโอแบบละเอียดขึ้นมาหน่อยเน็ตจะแรงพอไหมได้ครับโอเคเน็ตแรงระดับหนึ่ง720น่าจะได้ตอนที่เราสร้าง Shader Font ขึ้นมาเนี่ยครับเราสามารถที่จะเลือกเป็นตัวเมนแบบคัสตอมได้นะครับถ้าเราเลือกเป็นตัวเมนแบบคัสตอมเนี่ยทุกอย่างคือเราจะต้องมานั่งกำหนดค่าเองหมดเลยนะครับสังเกตว่ามันจะมีโหนดตัวนี้ฮะโหนดตัวอื่นที่เราเคยเห็นเมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยหายไปหมดเกลี้ยงนะโค้ดที่มันเคยมีไว้ให้เนี่ยที่สามารถเอามาปักแล้วเดี๋ยวมันจะไปคำนวณแล้วออกมาตรงนี้เป็นสีอย่างนี้เองไม่มีอีกแล้วนะครับมีแค่โหนดตรงนี้เหลือให้คือโหนด custom lighting นะครับเพื่อให้เราสามารถที่จะกำหนดค่าแสงค่าอะไรของเราเองได้นะฮะก็เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันนะครับว่าถ้าสมมุติในตัวนี้มันจะสร้างตัว custom light ขึ้นมาเนี่ยมันต้องประกอบไปด้วยส่วนไหนบ้างนะครับหลักๆแล้วนะฮะโหนดนึงก็จะเป็นโหนดของ light annotation นะครับก็คือตัวใส่แสงนะครับทำความจางของแสงนะฮะแล้วก็สามารถมีโหนดของ light color ขึ้นมาได้นะครับไอ้ตัวไลท์ลักษณะพวกนี้เราสามารถที่จะใส่พารามิเตอร์เพิ่มภายหลังได้นะแต่ก็ดูมันก่อนนะครับว่าถ้าจะเรนเดอร์แบบปกตินั้นเป็นลักษณะไหนนะครับอันนี้ก็คือมีค่าของแสงแสงตัวนี้คือสีขาวนะครับแล้วก็แสงตัวนี้เป็นค่า RGB นะฮะโอ้โหเน็ตสงสัยได้ดาวน์โหลดมาแล้วก็ค่า RGB นะครับมันก็จะเอาค่าความแรงของแสงเนี่ยไปผสมกับตัวค่าสีของแสงนะครับแล้วก็ฉายแสงลงไปนะฮะซึ่งเมื่อกี้เนี่ยเราเห็นเลยว่าค่าความแรงของแสงเนี่ยมันเป็นของตัว RGB นะฮะแสง RGB รวมกันก็คือจะได้แสงสีขาวออกมานั่นเองนะครับพอเราเอาไอ้ตัวแสงเนี่ยปลั๊กเข้าไปกับไอ้ตัวคัสตอมไลท์นะฮะแสงมันก็เลยสว่างโล่งขึ้นมาเลยนะครับนี่คือคิวของเรานะครับนี่คือคิวของเราแล้วก็เดี๋ยวคิวตัวเนี้ยเราจะลองใส่ไอ้ตัวเชดเดอร์นะครับตัวระบายสีตัวนั้นลงไปนะฮะก็นี่คือ material นะครับที่เราใส่เชดเดอร์นั้นลงไปแล้วนะฮะสังเกตนิดนึงแสงตรงนี้เป็น lighting ที่เรากำหนดให้เป็นแสงสีแดงนะครับมันก็จะรับค่าแสงสีแดงมานะฮะตามเชดเดอร์นะครับแสงเป็นสีอะไรก็จะใส่ทอดเข้ามาเลยฮะตอนนี้แสงเราก็จะมีสีขาวแล้วก็สีแดงนะครับสีขาวกับสีแดงนะฮะโอเคสังเกตนะเราจะลองมาวางสีตัวนี้ดูนะครับแล้วดูว่าไอ้แสงสีขาวสีแดงเนี่ยมันไม่ได้สนใจนะว่าไอ้ด้านพวกนี้แสงมันถึงหรือแสงมันไม่ถึงนะครับมันสนใจแค่ความใกล้ไกลแค่นั้นเองเพราะตัวเชดเดอร์เราไม่ได้สนเลยเชดเดอร์เรามันมีแค่รัศมีของแสงให้นะครับกับสีของแสงลองใส่เข้าไปนะครับนะเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติตัวไหนก็แล้วแต่วัตถุไหนเนี่ยมันอยู่ใกล้กับแหล่งกําเนิดแสงมันก็จะแดงมากขึ้นแค่นั้นเองนะครับตัวไหนที่อยู่ไกลออกไปสีแดงก็แดงน้อยลงโดยที่ไม่สนใจเลยว่าไอ้ตรงนั้นน่ะมันโดนบังหรือเปล่านะครับโดนบังแสงสีแดงหรืออะไรไหมมันจะยังไม่สนใจระยะทางหรืออะไรทั้งสิ้นนะครับถ้าดูตามรูปนะฮะสนใจแค่ความใกล้ไกลแค่นั้นเองนะครับอันไหนอยู่ใกล้แสงแบบไหนกว่าก็จะสว่างขึ้นมามากกว่านะครับอันนี้เป็นการทำเชดเดอร์แสงแบบง่ายที่สุดโดยสนใจแค่คำความใกล้ไกลของแสงนะครับจุดตรงไหนอยู่ใกล้แสงมากที่สุดก็ให้สว่างขึ้นมามากที่สุดนะอยู่ไกลออกไป
ก็มืดนะครับก็จะมีอยู่เพียงแค่นั้นสนใจแค่โพซิชันของแสงนะครับข้อเสียก็มีอีกมากมายเพราะมันไม่ได้สนใจเลยว่าวัตถุกันเนี่ยมันจะหันหน้าไหนหันอะไรยังไงไม่ได้สนใจเลยนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวในตัวเชดเดอร์ฟอนต์เนี่ยเราก็จะไปเพิ่มโค้ดลงมาอีกนะครับเพื่อให้มันสามารถที่จะเริ่มสนใจได้ว่าเออหันไปทางไหนวัตถุไปอยู่ทางด้านไหนนะครับโอเคเราจำเป็นบทเรียนไว้ว่าควรจะดาวน์โหลดวิดีโอเก็บไว้นะฮะในรูปเนาะตอนนี้มีแสงแค่สีแดงกับสีน้ำเงินนะครับโอเคกลับไปที่เชดเดอร์ของเรานะฮะเห็นไหมก็มีแค่รับไลท์คัลเลอร์มานะครับว่าแสงเป็นยังไงนะครับแล้วก็ความจ้าของแสงระยะทางของแสงแค่นั้นเองนะครับเอาคูณกันออกมานะครับเป็นค่าของแสงเราอยากกอให้เร็วก็ไม่ได้เนาะขนาดเล่นช้าก็กระตุกแล้วนะแสงพวกนี้เราสร้างปกตินะไปตรง create ปกติของเราแล้วก็เลือกไลท์นะครับก็สร้างเป็นแสงดวงๆปกติของเราแสงตัวนี้เลือกไทป์เป็นชนิด point light นะครับ point light point light ก็คือเป็นลักษณะส่องสว่างออกรอบตัวนะครับตามรัศมีของมันถ้าลดรัศมีมันความสว่างก็น้อยลงนะครับแสงมี point light นะ directional light นะครับที่พวกเราเคยใช้ไปแล้วก็เป็น point light กับ directional light นะฮะโอเคเอางี้แล้วกันเอาไงจะรันได้ไม่ได้ไม่ได้คือไม่ได้เลยเดี๋ยวเราจะเพิ่มนี้เข้าไปนะครับเพิ่มทิศทางของแสงเข้าไปด้วยครับจากแต่ก่อนที่มันไม่สนใจทิศทางของแสงนะฮะจะมีการเพิ่มทิศทางของแสงเข้าไปด้วยแล้วก็ตัวนี้ครับ normal ดูรูปนี้ดีๆนะรูปนี้บอกทันทีว่า normal คืออะไร normal คือทิศทางที่ตัวเฟสของพอลิกอนหันออกนั่นเองนะครับเราจำเป็นต้องรู้ทิศทางของตัววัตถุเราด้วยนะครับแล้วก็มาคำนวณกับทิศทางของแสงถ้าสมมติว่าทิศทางของแสงมันพุ่งเข้ามาเนี่ยแล้วตัวเราหันหน้าเข้าไปหาแสงพอดีตรงด้านบริเวณนั้นมันก็จะสว่างมากที่สุดนะครับเราเลยจะไปต้องรู้2ตัวนี้ด้วยนะครับวิธีการที่จะรู้ว่าเวกเตอร์2ตัวเนี่ยมันหันไปด้านเดียวกันหรือเปล่าเราจําเป็นที่จะต้องใช้ตัวดอทนะครับนะเอาเวกเตอร์มาดอทกันนะฮะถ้ามันไปด้านเดียวกันค่ามันก็มาเป็น1นะครับถ้ามันตั้งฉากกันก็0นะลักษณะนี้นะครับถ้ามันไปคนละด้านคือไม่มีโอกาสมองเห็นเลยนะฮะค่ามาก็เป็นลบ -1 นะครับเพราะฉะนั้นง่ายๆนะครับอยากจะได้รู้ว่าตัววัตถุของเราเนี่ยมันหันหน้าไปที่ไหนรูปร่างมันเป็นยังไงนะครับทิศทางมันหันไปที่แสงไหมใช้แค่โหนดตัวนี้นะครับ normal นะ normal direction นะครับก็จะบอกว่าทิศทางว่าวัตถุของเราด้านเนี้ยมันหันไปด้านไหนนะครับแล้วก็ operator ครับเราต้องการให้รู้ว่าทิศทางที่มันหันไปเนี่ยมันตรงกับทิศทางที่แสงพุ่งเข้ามาไหมถ้าอยากจะรู้ว่าเวกเตอร์ไปด้านเดียวกันหรือเปล่าหรือยังไงนะฮะคือพุ่งเข้าหากันอย่างนี้ไหมฮะเราก็จะมาดอทกันนะครับก็เลือกได้นะครับว่าจะเอาอะไรมาดอทอะไรนี่เป็นทิศทางนะเราก็เลือกมาดอทกันนะครับย้ำอีกครั้งนะฮะถ้าสมมุติว่ามันตรวจดอทกันมาแล้วเนี่ยค่ามันเป็นลักษณะที่แสงก็พุ่งเข้ามาอย่างนี้นะครับแล้วก็ไอตัวฉากเนี่ยไอตัวจีโอเมตรีเนี่ยมันก็พุ่งเข้าหาแสงพอดีฮะตั้งฉากคือมันทิศทางเดียวกันอย่างลักษณะเนี่ยค่ามันก็จะออกมาสว่างเฉพาะบางช่วงนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวรูปผลลัพธ์กันดีกว่าจะเห็นชัดเจนมากขึ้นมันหมายความว่าไงนะครับดูตรงนี้ครับเดี๋ยวกด stop กันนิดนึงถ้าเปรียบเทียบกับของอันที่แล้วเราจะเห็นได้เลยว่าไอ้ค่าแสงเนี่ยถ้ามันสนใจแค่ position แล้วมันไม่สนใจเลยว่าไอ้วงกลมเนี่ยมันหันหน้าไปที่ไหนนะไอ้แต่ละด้านมันหันหน้าไปทิศไหนไอ้ตรงเนี้ยจะสว่างหมดเลย
มันสนใจแค่ position มันก็จะสว่างตาม point light แต่พอมาดูวงกลมตัวเนี้ยเราจะค้นพบเลยว่าไอ้ตรงที่สว่างมากที่สุดเนี่ยจะเป็นส่วนที่มันหันเข้าหาแสงพอดีนะครับเวกเตอร์การหันเนี่ยมันหันเข้าหาแสงพอดีเนี่ยเนี่ยแสงก็พุ่งมาตรงเนี้ยไอ้ตัวนี้ก็พุ่งมาตรงเนี้ยฮะก็จะเป็นส่วนที่สว่างมากที่สุดส่วนไอ้ด้านอื่นๆที่มันหันออกไปข้างนอกเนี่ยมันหันออกไปข้างนอกพอมาดอทกันแล้วเนี่ยนะครับดอทกันไปแล้วมันจะเป็นในลักษณะที่คนละทางนะครับค่าแสงมันก็จะลดลงนะครับค่าแสงมันจะลดลงนะฮะเช่นเดียวกันครับก็จะเห็นภาพชัดเจนตรงนี้จะเห็นชัดกว่า วงกลมหน่อยเพราะมีแค่ด้านเนี้ยที่มันหันเข้าหาแสงเลยนะครับมีด้านนี้ครับก็จะสว่างอยู่ด้านเดียวส่วนด้านอื่นที่มันหันออกจากแสงก็จะมองไม่เห็นก็มืดไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งในการจำลองนะฮะในการจำลองนะครับจำลองทิศทางของแสงนะเราพยายามจำลองธรรมชาติขึ้นมานะฮะนะอันไหนที่มันเห็นกันชัดๆก็จะดงแดงๆนี่ขึ้นมาแต่สังเกตนะครับยังไม่มีแสงไฮไลท์อะไรทั้งนั้นเลยนะไม่มีแสงสีขาวๆนะครับมาเป็นแค่พลาสติกหมดเลยพวกนี้ยังเป็นแค่พลาสติกหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วอยากจะเพิ่มให้มันเกิดไฮไลท์แบบสว่างที่สุดขึ้นมาเราควรจะเพิ่มอะไรดีนะฮะถ้าต้องการให้มันสว่างที่สุดนะครับอันนี้เอามัลติพลายกันหมดเลยนะทิศทางทุกอย่างเอามาคูณเข้ากันหมดเลยนะครับการที่จะแยกไปคนละตัวนะฮะแล้วก็เรียงให้มันดูแล้วโอเคนะบางทีมันสลับด้านนะดูยากเดี๋ยวจะได้เพิ่มอีกตัวได้ง่ายๆนะโอเคโนดที่เราจะเพิ่มมาอีกอันนะครับโนดนี้จะเป็นโนดเท็กเจอร์นะสีของเท็กเจอร์ละเมื่อกี้เราเห็นเลยว่าตัววงกลมกับตัวสี่เหลี่ยมเนี่ยมันยังไม่มีสีของพื้นผิวอะไรขึ้นมาเลยนะเราก็จะเพิ่มตัวเท็กเจอร์เข้าไปนะครับก็แค่เพิ่มโนดเท็กเจอร์เข้าไปนะฮะก็เท็กเจอร์อันนี้ก็ได้นะครับแล้วก็สังเกตว่าเราจะยอมให้เท็กเจอร์เนี่ยมองเห็นหรือมองไม่เห็นนะครับก็ขึ้นอยู่ค่าดอทตัวนี้ค่าดอทโปรดักต์นะครับนะถ้าทิศมันตั้งมองหากันพอดีเนี่ยค่าดอทโปรดักต์ก็ออกมาสูงสุดนะครับแล้วค่อยมัลติพลายเข้ากับค่าสีของเท็กเจอร์นะครับแล้วค่อยไปรวมกับค่าแสงนะฮะเพราะฉะนั้นสีตรงนี้เลยตั้งชื่อว่าดิฟฟิลนะตรงนี้ดิฟฟิลอ่ะแล้ว normal ครั้งที่แล้วพูดไปแล้ว normal อยู่ตรงนี้ normal คือการหลอกทิศทางของการหันนะครับการหันนะซึ่งเราก็สามารถเอาเท็กเจอร์พวกนี้มาใส่หลอกรายละเอียดทิศทางของการหันได้นะครับเช่นไอ้รอยแตกพวกนี้มันควรที่จะหันหักเหไปหน่อยไม่ใช่เป็นหักแบบสมูทตรงมาแบบปกตินะครับก็จะทำให้ภาพนี้ดูมีมิติมีรอยลึกรอยอะไรเข้าไปนะครับก็ใส่กันไปลักษณะนี้เพราะฉะนั้นตัว normal เนี่ยมี normal จริงนี่คือ normal จริงนะครับแล้วก็ normal หลอกนะครับ normal หลอก normal หลอกเนี่ยแบบนี้คือหลอกตาหมดเลยนะอย่างที่เราเคยเห็นกันเมื่อครั้งที่แล้วก็คือตรงข้างนอกเนี่ยมันไม่มีรอยขรุขระอะไรเลยครับที่มีรอยขรุขระและหลอกตาเราจริงๆมาจากเท็กเจอร์นะเป็นค่า normal ที่เราเก็บไว้ในเท็กเจอร์ตัวเนี้ยแล้วมาแปะแล้วก็หลอกตาเราว่ามันหันเหไปมีรอยลึกรอยอะไรนะครับข้างก็นี่คือตัวอย่างนะฮะเขียนเชดเดอร์มานะครับอันดับแรกต้องจำลองก่อนจำลองก่อนว่าแสงเป็นยังไงนะครับหลังจากที่ได้แสงมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็ต้องเอาสีของทิศทางของวัตถุนะครับมารวมเอาทิศทางของแสงเพื่อจะดูว่ามันเห็นแสงนี้ไหมแสงมันตกกระทบไหมนะครับแล้วก็เพิ่มเท็กเจอร์เข้าไปนะครับเท็กเจอร์ก็จะเป็นสีของตัววัตถุเองไม่ใช่สีจากแสงนะครับซึ่งสีจากตัววัตถุเองนะฮะเราจะเรียกตัวนี้ตั้งชื่อโนดว่าดิฟฟิลนะครับมีดิฟฟิลนะฮะวัตถุโดยปกติทั่วไปที่ไม่ใช่เหล็กไม่ใช่อะไรนะครับจะมีการสะท้อนแสงแบบดิฟฟิลอยู่แล้วนะครับมีการจำลองแบบดิฟฟิลอยู่แล้วนะครับการจำลองแบบดิฟฟิลก็คือการกระจายออกไปทั่วๆนะฮะกระจายออกไปทั่วรับแสงมาจากบริเวณไหนก็กระจายออกไปทั่วๆนะครับก็จะเป็นการคอนทริบิวการกระจายของแสงแบบดิฟฟิลนะครับแบบดิฟฟิลที่เราเคยได้ยินมาก็แพร่เนาะแพร่ออกไปทั่วๆนะครับแต่มีการกระจายกระแสงแบบที่เป็นไฮไลท์อ่ะหัวล้านๆเนี่ยแสงก็ตกกระทบปั๊บเหม่งขึ้นมาเลยนะครับอันนั้นเราจะเรียกว่าสเปกุล่านะครับโอเคถ้าเราอยากได้สเปกุล่าสิ่งที่เราต้องเพิ่มเติมลงไปเนี่ยปกติเราเห็นแสงไฮไลท์เนี่ยก็พร้อมมีดวงตาคนใช่ไหมดวงตาคนไปปุ๊บเป๊ะเข้ากับแสงพุ่งเข้าตาพอดีเลยเห็นตรงนั้นเป็นแสงสีขาวๆนะครับเราก็เลยจำเป็นจะต้องได้ทิศทางของดวงตาคนขึ้นมาด้วยนะครับซึ่งเราไม่ได้ใช้ทิศทางของดวงตาคนอย่างเดียวเราใช้ half vector ตัวนี้ครับ half direction ตัวเนี้ยมันจะเป็นทิศทางระหว่างตัวดวงตากับทิศทางที่แสงตกกระทบ
นะครับทิศทางตรงนี้นะเป็นครึ่งเวกเตอร์นะครับของระหว่างดวงตานี่คือดวงตานะครับและนี่คือของแสงถ้าเราได้ฮาล์ฟเวกเตอร์มาเนี่ยเพื่อเราจะมานั่งดูว่าไอ้ทิศทางของแสงเนี่ยตรงนี้นะฮะก็จะมาดอทกันต่อไปอีกนะครับดอทกับตัว normal ดูว่าฮาล์ฟเวกเตอร์เนี่ยกับตัว normal เนี่ยมันชนกันไหมมันเข้าหากันไหมถ้ามันเข้าหากันนั่นคือทิศทางที่แสงจะสว่างที่สุดเป็นแสงไฮไลท์ขึ้นมานะครับเราก็เลยตรวจดูก่อนเอาฮาล์ฟเวกเตอร์ตัวเนี้ยนะครับคูณเข้ากับตัว normal เพื่อดูกันว่าแสงมันปะทะกันไหมนะครับเวกเตอร์2ตัวนี้ปะทะกันไหมนะครับเหมือนเดิมนะครับเพิ่มดวงตาเข้ามาแล้วนะอันนี้นะครับเพิ่มดวงตาเข้ามาโอเคซึ่งโดยปกติแล้วค่าความสว่างนะครับของหัวล้านเนี่ยมันจะไฮไลท์สูงไฮไลท์มากเนี่ยมันก็จะมีการเอามายกกำลังกันนะครับค่าตัวนี้จะเอามายกกำลังต่อนะครับซึ่งถ้าโดยปกติแล้วยกกำลังมากๆนะครับค่าสว่างเนี่ยดวงมันก็จะสว่างขึ้นมาแค่บริเวณจุดนะฮะแล้วก็ชัดขึ้นนะฮะสว่างชัดขึ้นนะครับจะไม่ได้แพร่ไปข้างนอกตัวนะฮะเดี๋ยวลองดูภาพตัวอย่างจะเห็นชัดหน่อยมันจะสว่างเป็นดวงๆเลยนะฮะโดยปกติแล้วการจำลองค่าโมเดลสีแบบนี่เขาเรียกว่าการโมเดลสีแบบฟงนะครับแบบฟงเนี่ยจะสมัยก่อนจะไม่พยายามใช้แบบฟงเพราะแบบฟงนี่มันค่อนข้างที่จะกินคอสสูงมากเพราะตรงนี้มันจะมียกกำลังอยู่มีเลขยกกำลังอยู่นะครับโอเคเราจะเอาแสงไฮไลท์ที่ได้เนี่ยเอามาบวกกันเข้ากับค่าแสงของดิฟฟิวปกตินะครับอ่ะมาแล้วครับผลลัพธ์นี่คือแสงไฮไลท์ขาวๆมาแล้วนะฮะก็จะเป็นส่วนที่มันพุ่งเข้าตาเราพอดีนะพุ่งเข้าคาเมราพอดีนะครับเราก็สามารถจะปรับค่าตรงนี้ได้ให้ดูว่าอยากจะให้ไฮไลท์ออกมาเนี่ยมันเป็นดวงเล็กๆสว่างมากๆหรือว่าดวงใหญ่ๆสว่างน้อยๆนะครับก็สามารถปรับค่าแวลูตรงนี้ได้นะฮะอันนี้เราใช้โหนดที่ปรับค่าได้เข้าไปแทนเป็นสไลเดอร์นะครับจะได้ไม่ต้องมานั่งใส่ค่านะฮะก็เดี๋ยวลากสวยไหมลากคือความรู้ของแสงมันจะเพิ่มทีละนิดทีละนิดแบบเนี้ยเวลาอธิบายในข้อสอบว่าเพิ่มทีละนิดทีละนิดมันก็จะออกมาดูดีแต่ที่เราเห็นในโมเดลตรงในวิดีโอนี้ทั้งหมดเนี่ยแสงมีแหล่งกำเนิดเพียงแค่จุดนะแต่ในโลกจริงๆเนี่ยออกไปเดินข้างนอกเนี่ยแสงมาจากทุกทิศทางเลย คิดว่ามันต้องมีไลท์กี่ดวง ไลท์1ดวงเนี่ยก็ต้องทำโปรเซสนี้1ครั้งนะไลท์2ดวงก็ทำโปรเซสนี้อีกครั้งนึงไลท์400ดวงทำไป400ครั้งอย่างเงี้ยครับมานั่งคูณแล้วก็ยกกำลังกันอย่างเงี้ย400ครั้งแต่เกมในฟาคายหรือคลายเอนจินคลายสิทธิ์ต่างๆเนี่ยมีไลท์400ดวง500ดวงได้โดยที่เฟรมเรทไม่ตกเหมือนที่พูดกันเมื่อครั้งที่แล้วมันทำได้ยังไงมันยกกำลังเป็นว่าเล่นเลยนะกี่ดวงก็มันทำอย่างเงี้ยอีกรอบอ่ะแล้ววัตถุเราเนี่ยมีกี่โพลีกอนนะมันก็นั่งไล่ทำเงี้ยอันนี้นะฮะเดี๋ยวปรับค่าไฮไลท์ได้แล้วนะครับเดี๋ยวได้ปรับไอ้ตัวนี้ต่อเพราะฉะนั้นถ้าเราเล่นเชเดอร์ฟอร์ดเป็นเนี่ยอยากจะปรับนู่นปรับเนี่ยปรับได้หมดเลยอยากจะปรับลักษณะไหนก็ได้ปรับได้หมดเลยนะครับเราจะเห็นผลลัพธ์ออกมาทันทีนะครับแล้วก็สามารถเอาไปใช้กับตัววัตถุได้นะครับก็เนี่ยลากอย่างนี้เลยนะเบื้องหลังมาเป็นโค้ดหมดเลยนะครับแล้วก็เวลาสอนเขียนโปรแกรมเชเดอร์ครั้งแรกเนี่ยเนี่ยแหละโดยปกติก็ต้องสอนในตัวนี้ก่อนเพื่อจำลองการธรรมชาติของแสงตกกระทบของแสงแบบมีไม่กี่ดวงนะครับแล้ววัตถุมันจะสะท้อนแบบไหนบ้างนะครับก็จะใช้แค่นี้นี่คือการจำลองแค่นี้นะครับใช้อยู่เพียงแค่นี้แค่นั้นเองนะฮะโอ้คือถ้าจะข้อดีของการเป็นนักคอมพิวเตอร์นะครับมันสามารถจะแปลงโมเดลของตัวแมทเมติกต่างๆเนี่ยแล้วใส่พวกเมจิกนัมเบอร์หรือว่าเวทมนต์ต่างๆเพื่อเอาไว้จูนของตัวแมทเมติกนะครับตัวเนี้ยพาวเวอร์อย่างเดียวไปเลยเนี่ยมันจูนในค่าสีขาวนี่ลำบากจูนค่าสีขาวนี่ลำบากมากนะครับเขาค้นพบมาว่างั้นเอางี้แล้วกัน
คุณ power มาแล้วเนี่ยเดี๋ยวคุณค่อยมา multiply ต่อแต่ค่อยมา multiply กับไอตัวที่เรากำหนดไว้จาก0ถึง4เพื่อลดค่ายกกำลังนะเพื่อจัดการค่ายกกำลังให้มันอยู่ในขอบเขตที่เราต้องการนะครับแล้วเราก็จะควบคุมตัวนี้ได้ง่ายขึ้นนะครับก็เนี่ยออกมาละนะครับก็ไล่ควบคุมไปขอบเขตไปอ่ะดูผลลัพธ์ครับไปโหลดวิดีโอเก็บให้หมดเลยโอเคปรับเป็นความละเอียดต่ำแล้วเนี่ยฮะในค่าสไลเดอร์ที่เราทำไว้นะครับก็มีเพิ่มค่ายกกำลังแล้วก็เพิ่มค่าการคูณให้มันอยู่จาก0ถึง4ที่เรากำหนดไว้เราก็จะสามารถจะกำหนดช่วงที่มันสามารถสะท้อนแสงได้เป็นพิเศษละจากไอ้สี่เหลี่ยมไม่มีอะไรเลยเมื่อกี้นี้นะได้ออกมาสวยๆแบบนี้ละทันควันซึ่งแต่ก่อนต้องไปนั่งพิมพ์โค้ดเอง10กว่าบรรทัดตอนนี้ลากออกมาเป็นโหนดโหนดรู้เลยมันคูณได้ยังไงมันใช้ตาไหมหรือใช้แค่ direction อย่างเดียวนะครับก็เพิ่มค่าความแรงของแสงได้ก็ขึ้นอยู่กับว่าถ้าเราไปเพิ่มไอตัว multiply อ่ะมันก็จะสว่างควบคุมทั้งหมดเลยนะครับถ้าไปเพิ่มไอตัวคูณยกกำลังก็จะเป็นอีกขอบเขตหนึ่งนะครับเนี่ยฮะนี่คือพวก magic number ที่เวลาเขียน shader มันจะไปต้องเพิ่มเข้ามาในตัวสมการเพื่อเอาไว้ control ให้ user สามารถ control ได้ง่ายๆนะครับโอเคนี่คือการจำลองแสงในรูปแบบง่ายที่สุดนะครับแล้วก็เป็นโมเดลที่ใช้กันมานี่หลากหลายปีมากนะฮะโอเคนอกจากยกกำลังแล้วนะฮะก็มี exponential นะครับซึ่ง exponential จะให้แสงที่เป็นธรรมชาติมากกว่าแต่ก็กิน power พอสมควรเหมือนกันนะครับก็อันนี้เขาจะยกตัวอย่างให้ไปดูนะครับเพราะฉะนั้นพวก mathematics ต่างๆที่เราแอบเรียนมานานนมเนี่ยเราไม่รู้ว่ามันมีประโยชน์อะไรในโลกอะจริงๆประโยคของมันก็คืออธิบายธรรมชาติครับบางอย่างไม่สามารถอธิบายธรรมชาติด้วยเส้นเคอร์ฟของการยกกำลังต้องอธิบายด้วยเส้นเคอร์ฟของ exponential นะครับก็จะทำให้ว้าวเป็นไงอันนี้คือถ้าเป็น power มันจะเป็นดวงใหญ่แล้วก็ปุ๊บเต็มละแต่พอเป็นไอตัว exponential จะสังเกตว่าเป็นไงฮะลอยเล็กๆได้แล้วค่อยๆแผ่ไปพวก exponential power พวกนี้มีพลังในการอธิบายธรรมชาติหมดเลยนะนะครับเพราะฉะนั้นตัวอย่างนี้แนะนำว่าก่อนสอบควรจะลองหัดกลับไปทำเองนะครับในเครื่องตนเองดูเพื่อให้ถึงพบความ amazing ว่าหุ้ยเดี๋ยวนี้เรนเดอร์ออกมาสวยขนาดนี้เลยเหรอนะครับทิศทางเกี่ยวข้องหมดเลยนะ normal นะฮะนี่ยังไม่ได้ใช้ shader standard ของ unity เลยนะ shader custom เราเขียนขึ้นมาเองกับมือเลยตามโมเดลฟง shader นะครับนะเปลี่ยนทรงเปลี่ยนสีได้นะฮะโอเคจริงๆแสงที่ยังขาดอีกแสงหนึ่งจะเป็นแสงที่เปล่งออกมาจากตัวมันเองนะครับนะเป็นแสงของตัวมันเองบางอย่างมันจะมีแสงของตัวมันเองอยู่แล้วนะครับตรงนั้นจะอยู่ใน emissive นะ emissive นะครับตัว e แล้วก็ missive นะครับซึ่งตรงนี้เราก็สามารถจะใส่แสงที่มันกระจายฟรุ้งออกมาจากตัวมันเองได้นะครับก็เป็นแสง emissive ไปนะฮะเพราะฉะนั้นแสงสังเกตเลยว่าการจำลองธรรมชาติเนี่ยมันมีตัวแปรหลายอย่างมากในการที่จะมานั่งทำนะครับแล้วก็ออกมาเป็นโหนดตามนี้เพราะฉะนั้นถ้าใครหัดเล่น Shader Force อย่าไปตกใจถ้าตอนแรกเห็นมาเยอะๆอย่างนี้ดูติวตัวเรียวก่อนมันค่อยๆอธิบายธรรมชาติค่อยๆว่าจะมีอะไรค่อยๆมีอะไรแล้วมันสนุกกว่าเรียนเลขปกติทำตามมันเสร็จปั๊บผลลัพธ์ออกมาแล้วดูเออดูสวยดีนะดูสวยดีนะครับแสงเอมิสซีฟเนี่ยถ้าเราใช้แสงเอมิสซีฟจากคัลเลอร์เพียวๆเลยมันไม่เวิร์กมันบอกว่าให้กระจายออกมาจากตัวเท็กเจอร์ดีกว่าเท็กเจอร์ไหนสีดำๆก็ไม่ต้องกระจายค่าแสงออกมาเยอะเท็กเจอร์ไหนที่มันเป็นสีน้ำตาลก็ค่อยกระจายค่าแสงออกมาเยอะๆนะครับมันก็จะเป็นเอมิสซีฟออกมาที่ดูแล้วธรรมชาติมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นคอมพิวเตอร์ CG คอมพิวเตอร์กราฟิกนี่เราเห็นเนี่ยก็เป็นการเรียนแบบธรรมชาตินะครับอาร์ติสต์บางคนไม่รู้เรื่องแมทเลยก็มานั่งจับพวกนี้ไปเรื่อยๆก็พอที่จะเห็นภาพได้นะครับโอเคจบ
และนี่คือตัวอย่างการจำลองแสงแบบง่ายที่สุดแต่ปัญหาของพวกเรามันไม่ง่ายเท่านั้นปัญหาพวกเราคืออย่างนี้ครับนี่เราดูวิดีโอนี้ไปแล้วนะนี่วิดีโอเริ่มต้นนะครับปัญหาพวกเรามันออกมาเป็นอย่างนี้ฮะแรงกำเนิดแสงจริงๆมันเป็นอย่างนี้มันอยู่ภายนอกมันมาจากทุกทิศทุกทางบางอันก็มีสะท้อนขึ้นมาจากพื้นนะครับมันอยู่ในลักษณะเท็กเจอร์แบบนี้ปัญหาของเราก็คือถ้าแสงมันกระจายตัวออกไปลักษณะนี้เนี่ยจะจำลองยังไงอะในเมื่อกี้ที่เราจำลองไปเนี่ยถ้าอยากจะทำแบบนี้ได้ลองจินตนาการซิว่าจะต้องใส่แสงเข้าไปกี่ดวงก็ตามจำนวนไปซึ่งมันไม่มีทางคำนวณได้จริงป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็กลายเป็นว่าวิธีการเรนเดอร์แบบฟงเนี่ยจะไม่สามารถจำลองแบบ PBR ที่เรากำลังจะดูนี่คือ PBR นะ PBR ย่อมาจาก Physically Based Rendering คือจำลองให้เหมือนฟิสิกส์จริงๆอ่ะนะครับนะเพราะฉะนั้นมันก็เลยมีคนคิดวิธีขึ้นมาว่าเอ๊แล้วจะจำลองแสงจำนวนมากขนาดนี้ได้ยังไงให้มันทั่วถึงพื้นที่เลยเขาก็จะย้อนกลับไปเบสิกเดิมของเราเลยว่าก็ต้องอธิบายก่อนนะเป็นแมทโมเดลอธิบายเป็นแมทโมเดลให้ได้ก่อนที่เราจะไปให้คอมพิวเตอร์มันรู้เรื่องนะครับต้องอธิบายด้วยแมทให้ได้ก่อนนะครับโพสต์ของมันก็จะออกมาเป็นตามลักษณะนี้นะครับสิ่งที่เราต้องรู้ก่อนก็คือปกติเวลาเราจะระบายสีอะไรลงไปในส่วนไหนของร่างกายเนี่ยตรงบริเวณนั้นเนี่ยอยากจะรู้ว่ามันสว่างมากหรือสว่างน้อยเนี่ยเราจะเรียกเทอมนั้นว่า radiance นะครับเนี่ยจุดเนี้ย radiance นะครับเป็นดอทนะ radiance นะครับซึ่งค่า radiance เนี่ยจะได้มาจากพวกนี้ครับจะได้มาจากพวกนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมานั่งอธิบายทีละพจน์กันว่าพวกเนี้ยคืออะไรนะครับค่าแรกที่เราต้องรู้ก่อนเลยก็คือค่านี้ครับค่า radiance flux นะครับคือค่าความแรงของแสงนะครับค่าความแรงของแสงที่แสงมันเปล่งออกมานะครับแสงแต่ละสีเนี่ยมีค่าความแรงของแสงก็ไม่เท่ากันนะครับไม่เท่ากันนะครับเราต้องเข้าใจก่อนว่าถ้าจะจำลองแสงต้องรู้ก่อนว่ามันมีพจน์ค่าความแรงของแสงอยู่นะครับค่าความแรงของแสงอ่ะแค่นั้นไม่พอครับดูลูกนี้นะครับลูกนี้นะลูกเนี้ยคือดวงแสงของเราแสงหนึ่งนะแสงหนึ่งแล้วนี่คือโมเดลของเราเจ้าพอยต์ตัวนี้มีค่าความแรงเป็นเรเดียนฟลักนะเนี่ยนะครับเรเดียนฟลักตัวนี้เรเดียนฟลักมันพุ่งเข้ามาแล้วเวลาพุ่งเข้ามาหาโพลีกอนตัวนี้เนี่ยค่าความแรงมันจะไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ค่าความแรงเดียวมันจะดูได้ว่ามันกินบริเวณไปเท่าไหร่นะครับบางอย่างถ้ามันกินบริเวณเยอะออกไปกระจายตัวออกไปเนี่ยค่าความแรงมันก็แผ่ขยายออกไปทุกที่นะครับเพราะฉะนั้นค่าความแรงเนี่ยมันจะไม่ขึ้นอยู่แค่ค่าความแรงเท่านั้นมันจะมานั่งดูกันว่าแล้วที่มันตกกระทบลงบนโพลีกอนแล้วเนี่ยมันจะเหลือเท่าไหร่ไอ้ที่มันตกกระทบลงโพลีกอนตรงนี้แล้วเนี่ยเราจะเรียกว่า radiant intensity ค่า intensity นี้ได้มาจากตรงนี้ครับทิศทางที่แสงเนี่ยเมื่อกี้เราเห็นแล้วนะว่าไอ้โพลีกอนตรงเนี้ยมันมีการหันของมันเองว่าจะหันไปที่ไหนถ้าแสงมันพุ่งไปทางนี้ทิศของโพลีกอนหันมาทางนี้มันก็เป็นไงครับแฉลบไปเนาะก็สว่างนิดเดียวนะครับซึ่งไอทิศของแสงอะไรตรงนี้ที่เรามาดอทกัน normal มาเนี่ยมันออกมาเป็นองศานี้ครับองศาตัวนี้นะครับองศาตัวนี้นั่นหมายความว่าถ้าองศาโอเมก้าตัวนี้เนี่ยมันหันเข้ามาเป็นลักษณะที่เป๊ะกันพอดีมันก็จะสว่างมากที่สุดนะครับนะเพราะงั้นก็จะไม่คำนึงแค่ไอ point light ตัวนี้จะสว่างแค่ไหนนะครับต้องดูด้วยว่าทิศทางของโพลีกอนเนี่ยหันหน้าไปที่ไหนนะครับทิศทางของแสงหันไปที่ไหนออกมาเป็นองศาตั้งฉากกันแบบนี้นะครับก็จะได้ออกมาเป็น radiant intensity หรือตามรูปนี้นี่เองนะครับตามรูปนี้นี่เองนะฮะซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยจากค่า radiant intensity เนี่ยนะครับ radiant intensity ขึ้นมาจากเนี่ยฮะนะทิศทางของ flux นะครับความแรงของฟลักนะครับที่เปลี่ยนแปลงไปต่อความเปลี่ยนแปลงไปของตัวรัศมีนะครับออกมาเป็นพจน์นี้ฮะออกมาเป็นพจน์เรเดียนส์นะครับพจน์เรเดียนส์พจน์เรเดียนส์ตัวนี้สรุปความหมายสั้นๆง่ายๆครับตามรูปนี้เลยนี่เรเดียนส์เนี่ยนะออกมาคือ L ตัวนี้ครับสุดท้ายแล้วก็คือค่าพลังงานของแสงที่มาอยู่บนพื้นผิวตัวนี้มันมีค่าเท่าไหร่นะครับค่าเท่าไหร่ซึ่งมันเป็นการหาค่ากันระหว่างเนี่ยฮะทิศทาง normal นะครับ normal ของตัว
มันหันไปที่ไหนนะครับแสงมันหันไปไหนตัวนี้หันไปที่ไหนนะครับแล้วก็พื้นที่ที่มันฉายแสงไปก็จะได้ค่าตัวนี้ออกมาและนี่คือตัวอย่างการจำลองธรรมชาติของแสงนะครับมันดูครบหมดเลยนะดูครบหมดทุกอย่างเลยนะครับเลยออกมาเป็นรูปนี้ครับออกมาเป็นรูปนี้เป็นพจน์นี้เดี๋ยวไล่ไปทีละพจน์นะพจน์แรกพจน์ฟังก์ชันนี้ก่อนนะครับพจน์ฟังก์ชันฟังก์ชันนี้เป็นฟังก์ชันในการเด้งการสะท้อนของแสงว่าเป็นยังไงนะครับอันนี้เราจะทดไปในใจเรายังไม่สนเราสนใจคือตัวนี้ครับนี่นะไอ้ตัวจุดกำเนิดแสงของเราเนี่ยมันอยู่ที่ไหนแล้ว normal ของไอ้พื้นผิวของเราเนี่ยมันอยู่ลักษณะไหนนะครับแล้วก็ไอ้ตัวองศาที่มันหันไปเป็นลักษณะไหนนะครับเมื่อเราอินทิเกรตรอบบริเวณนั้นออกมาแล้วเนี่ยอินทิเกรตรอบบริเวณนี้นะเราก็จะรู้ทันทีว่าแสงเนี่ยมันควรจะมีค่า radiance ค่าความสว่างออกมาเท่าไหร่นะครับแต่หยุดไว้ก่อนครับที่เราพูด radiance กันมาทั้งหมดตรงนี้เนี่ย radiance ทั้งหมดตรงนี้นะครับเราแค่กำลังบอกแค่ว่าแสงแค่บริเวณจุดเดียวนะจุดเดียวเนี่ยบริเวณโพลีกอนเล็กๆอันนึงแค่นั้นเองแต่โพลีกอนเล็กๆอันนึงอันนี้เนี่ยมันมีแสงเข้ามารอบทิศทางไหมรอบทิศทางเลยนะอันนี้ก็คือจำลองขึ้นมาว่ามีเป็นไงฮะแสงแค่ดวงเดียวจริงปะแต่ในความเป็นจริงมีแสงเป็นนับไม่ถ้วนแล้วมันก็พุ่งเข้ามาหาไอ้ตัวนี้พุ่งเข้ามาหารอบทิศทางซึ่งการพุ่งเข้ามาหารอบทิศทางเนี่ยไอ้แผ่นโพลีกอนเนี่ยมันเป็นแค่แผ่นอย่างนี้จริงไหมครับเวลาพุ่งเข้ามาหาของมันเนี่ยมันจะเป็นรัศมีแบบวงกลมอย่างนี้ทรงกลมเฮมิสเฟียร์เวลาเขาหากันนี่เขาจะเรียกว่าเฮมิสเฟียร์นะเพราะนี่มันเป็นพื้นทุกทิศทางครับแสงเข้ามาทุกทิศทางเข้ามาที่จุดนี้นะครับจุดหนึ่งบนโต๊ะเนี่ยนะครับมันก็ต้องเอาค่าของทุกทิศทางเลยที่อยู่ในบริเวณครึ่งวงกลมครึ่งทรงกลมเขาเรียกว่าเฮมิสเฟียร์เอามารวมกันทั้งหมดแสงเข้ามาตรงนี้น้อยตรงนี้เข้ามามากตรงนี้เข้ามามากเอาเรเดียนซ์ทั้งหมดรวมกันทั้งหมดเราจะเรียกว่าตัวนี้ครับอีเรเดียนซ์ถ้าแปลภาษาอังกฤษนะครับก็คือค่าพลังงานแสงทั้งหมดที่รวมมาจากทุกทิศทุกทางระดับครึ่งทรงกลมจะมารวมมันเข้ามานะครับก็เป็นลักษณะนี้เอาละเห็นปัญหายังไอ้ที่เราทำในวิดีโอเมื่อกี้เป็นแค่ลักษณะไหนครับเรเดียนเดียวพุ่งเข้ามาแต่ละอันแค่นั้นเองจบแฮปปี้แต่ชีวิตจริงๆเป็นไงทุกทิศทุกทางเพราะฉะนั้นเอายังไงดีเนาะจะทำยังไงดีแต่นั้นเราทดไว้ในใจก่อนเราจะยังไม่ให้มันสะท้อนเราจะใช้มันจะมีสะท้อน2แบบเดี๋ยวดูรูปนี้นะครับอันนี้ไม่มีไม่เป็นไรเดี๋ยวต้องดูอีกอันนึงนะครับเพราะฉะนั้นพอมีปัญหาแบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยดูตรงนี้ครับอยู่สมการนี้ก่อนนิดนึงนะเห็น for all ตรงนี้ไหมฮะเห็น for all นี้นะ for all ตัวเนี้ยเป็นตัวอย่างที่ดีทำให้เห็นภาพว่านั่นหมายความว่าเราต้องเอาทุกทิศทุกทางเลยจริงป่ะเอามาคำนวณแล้วก็อย่างที่เห็นเนี่ยมีอินทิเกรตอยู่อินทิเกรตก็คือต้องหาว่าแสงมันเข้าแค่บริเวณเล็กๆตรงไหนนะในความเป็นจริงอ่ะเครื่องหมายอินทิเกรตพวกนี้เปลี่ยนเป็นเครื่องหมายอื่นได้ไหมอินทิเกรตคืออะไรอินทิเกรตคืออะไรอ่ะอินทิเกรตคืออะไรครับเดี๋ยวมาดูอินทิเกรตกันนิดนึงอ่ะเดี๋ยวให้ดูเป็นรูปภาพแล้วกันเนาะอินทิเกตเครื่องนี้มันรันจาว่าได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวดูอินทิเกตตัวนี้กันนิดนึงนะครับทำไมมันต้องอินทิเกตนะครับสมมุติเคิร์ฟนี้เวลาเราอยากอินทิเกรตเนี่ยเราอยากจะเปลี่ยนจากไอ้ตัวเนี้ยฮะที่มันเป็นเคิร์ฟเนี่ยให้เป็นเส้นตรงนะครับให้เป็นพื้นที่นะขอเป็นพื้นที่ตรงนี้เราก็ต้องเป็นไงฮะนั่งอินทิเกรตตามเส้นเคิร์ฟจากจุดนี้ยาวมาถึงจุดนี้มันก็จะได้พื้นที่ใต้กราฟออกมาแต่เราจินตนาการว่าเป็นแสงนะครับเป็นแสงเนี่ยมันมีการฉายแสงเข้ามาตรงบริเวณนี้นะนี่อันนี้คือแสงนะฮะแสงสีฟ้าเลเซอร์นะครับกระจายเข้ามาคำถามก็คือมันตกกระทบบนพื้นเนี่ย
แล้วมันอยากจะรู้ว่ามันตกกระทบบริเวณไหนบ้างแล้วมันต้องระบายสีตรงบริเวณไหนบ้างมันก็ต้องทำไงฮะอินทิเกรตรอบเนี่ยเพื่อให้รู้ว่ามันจะต้องระบายสีตรงไหนบ้างนะครับอ่ะดูรูปกันและนี่คือวิธีการอินทิเกรตลักษณะของคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์เวลาอินทิเกรตออกมาเนี่ยเนื่องจากว่าคอมพิวเตอร์เวลาคำนวณfor loop มาเป็นยังไงครับเพิ่มทีเท่าไหร่1 2 3จริงป่ะแต่พวกเส้นโค้งพวกนี้มันเพิ่มทีเท่าไหร่ฮะทศนิยม เราจะ for loop ไหวมั้ยเรา for loop ไม่ไหวจริงๆคอมพิวเตอร์ครับมันมีหน้าที่เพียงแค่ประมวลผลจำนวนเต็มนะฮะวนลูปซ้ำๆไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่มันจะหาพื้นที่หรืออินทิเกรตเนี่ยสิ่งที่มันทำจะเป็นลักษณะของ approximateประมาณเอาซึ่งวิธีประมาณก็มีแบบนี้ครับพื้นที่ใต้กราฟก็มีอยู่แค่นี้ประมาณเอาเป็นแบบนี้อันนี้ก็ประมาณโอเวอร์ประมาณเอาตรงกลางแล้วก็ประมาณเอาแบบสี่เหลี่ยมคางหมูของใกล้เคียงที่สุดนะครับที่อาจารย์เปิดตรงนี้ให้ดูเนี่ยเพื่อให้เห็นภาพว่าเอาเข้าจริงๆแล้วตรงบริเวณเนี้ยมันสามารถเปลี่ยนเครื่องหมายจากอินทิเกรตเป็นการบวกของสี่เหลี่ยมพวกนี้ได้โดยเป็นสี่เหลี่ยมขนาดเท่ากันเพราะสุดท้ายแล้วมันจะโดนเรนเดอร์ออกมาเป็นพิกเซลมันก็แค่เอาค่าพิกเซลที่อยู่ตรงนี้เป็นไงฮะมาบวกกันบวกกันบวกกันจะเป็นลักษณะนั้นนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องตกใจว่าทำไมอยู่ดีเครื่องหมายอินทิเกรตตัวนี้นะครับที่เป็น for all เนี่ยแล้วก็เอาพื้นที่ทั้งหมดเลยที่เข้ามาแสงตรงนี้ขอพื้นที่ตรงนี้ด้วยเป็นไงพื้นที่ตรงนี้พื้นนี้เอามารวมกันเนี่ยมันออกมาเป็นตัวนี้ได้ยังไงจากนี้นะครับนี่นะออกมาเป็นตัวนี้ครับ summation จากอินทิเกรตออกมาเป็นซัมนะครับอันนี้ใช้วิธีอินทิเกรตแบบมอนเตคาร์โลนะฮะก็คือฟิลลงไปฟิลพื้นที่พื้นที่ลงไปให้มันเต็มนะครับโอเคพูดตรงนี้มาทั้งหมดเนี่ยดูแล้วรู้สึกชีวิตมันไม่แฮปปี้เนาะมันจะจำลองยังไงแสงหลายดวงมันมีวิธีจำลองง่ายกว่านั้นครับให้ทุกคนลองกดดูรูปนี้พร้อมๆกันนะฮะรูปนี้นะครับอันดับแรกเนี่ยเผอิญว่ามันมีเทคนิคที่ชื่อว่า texture cube mapping และนี่คือตัวอย่างของ texture cube mapping ครับพูดง่ายคือเวลาที่เราจะเอา texture ของเราเนี่ยมันเป็น2มิตินี่เนาะก็ทำออกเป็น6ด้านแล้วก็แปะเข้ากล่องตัวนี้นะครับมันก็เลยมีคนคิดตัวนี้ขึ้นมาคิดรูปนี้ขึ้นมาเอ๊ะถ้ามันแปะอย่างนี้ได้เหรอถ้ามันแปะอย่างนี้ได้มันก็แปะเท็กเจอร์แบบอื่นๆได้เลยนะเนี่ยก็เท็กเจอร์ตัวนี้ฟึบเนี่ยก็เลยมีคนหัวใสว่าถ้าอยากให้ไอ้สี่เหลี่ยมเนี่ยมันสะท้อนแสงแบบ 100% ก็เอาเท็กเจอร์ที่ตรงเนี้ยปกติจะเป็นเท็กเจอร์ของสกายบ็อกซ์อยู่แล้วนะโดยปกติสกายบ็อกซ์เราเป็นไงครับเราก็ปิดไอ้กล่องนี้เข้ามาใช่มั้ยแล้วก็ตัวเราเข้าไปอยู่ข้างในใช่ไหมครับมองตรงไหนออกไปก็รู้สึกว่าโอ้มันเป็นสิ่งแวดล้อมแล้วกลับกันถ้าเอาไอ้ตัวนี้ไปแปะลงบนสี่เหลี่ยมที่อยู่ข้างในสกายบ็อกซ์อีกทีมันก็เหมือนสะท้อนแสง 100% เลยจริงป่ะมองตรงไหนออกไปก็เป็นไงฮะเห็นท้องฟ้าด้านนั้นอ้าวไอ้นี้ก็สะท้อนท้องฟ้าด้านนั้นไอ้นี้ก็สะท้อนท้องฟ้าด้านนั้นนะครับก็จะดูใสปิ๊งเลยนะครับซึ่งเทคนิคของไอ้ตัว Tech Cube เนี่ยมันออกมาเป็นรูปนี้ครับนี่ครับเราเอาไอ้ตัว texture เราเนี่ยหมุนเนี่ยแปะรอบตัวนี้แล้วถามว่าเฮ้ยแล้วของฉันเนี่ยไอ้ตรงด้านเนี่ยมันจะระบายสีอะไรมันแค่ยิงเลของตัวมันนะออกไปอย่างนี้ฟึบเฮ้ยว่าฉันจะต้องเอาภาพตรงไหนภาพตรงไหนมาแปะตัวเองนะซึ่งมันเป็นลักษณะของ Tech Cube Map พูดง่ายๆก็คือเราจะมีตัววัตถุของเราอยู่ตรงนี้อาจจะเป็นรูปคนก็ได้รูปคนเนี่ยนะครับแล้วรูปคนเนี่ยตรงฝ่ามือสมมติมีเส้น normal อยู่นะมันก็จะเอา normal เนี่ยยิงเข้าไปแล้วไปดูว่า normal เนี่ยตัดเข้ากับ tech cube ตรงบริเวณไหนแล้วเอาสีของ texture ตรงนั้นมาแปะที่ตัวมันเริ่มจินตนาการนะถ้าเป็นอย่างนี้นั่นหมายความว่ามันจะได้อะไรครับได้สีของรอบตัวมาแปะที่ตัวมันแล้วถ้าเปลี่ยนสีจากตรงเนี้ยเป็นค่าแสงอะจะเกิดอะไรขึ้นจากที่ตรงนี้เป็น texture สีนะแล้วเปลี่ยนเป็นค่าของแสงไอ้จุดตรงเนี้ยสมมติฝ่ามือตรงนี้นะยิงไปปั๊บรอบด้านเลยขอยิงรอบด้านเพื่อจะเอาค่าแสงรอบตัวมาเนี่ยว่ามีพุ่งเข้ามาเท่าไหร่บ้างค่าแสงโดนเก็บไว้ที่ไหนครับ t
texture จากแต่ก่อนที่มันเป็นยังไงอนันต์มีนับไม่ถ้วนไม่รู้หรอกว่ามีพระดวงอาทิตย์เท่าไหร่ไม่รู้ว่ามีดวงอาทิตย์เท่าไหร่ลดลงมาเหลือเพียงแค่พิกเซลของ texture สมมติจุดนี้นะปกติถ้าเราอยากจำลองขึ้นมาว่าแสงจริงๆเนี่ยมันจะถ่ายทอดมาตรงนี้เป็นยังไงบ้างตรงนี้ก็เป็นไงครับมีเส้นนับไม่ถ้วนเข้ามาใช่ไหมครับแต่ว่าพอเป็นตัวนี้ปั๊บเท็กเจอร์มันมีไซส์ไหมเท็กเจอร์มันมีไซส์นะไซส์ยังไงครับดูไซส์กันหน่อยเนี่ยกี่พิกเซลครับจากที่มันมีเป็นอนันต์มันลดลงเหลือเพียงแค่ตาราง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 แค่นั้นเองนะครับแล้วก็กลายเป็นว่าไอ้จุดที่เราได้ตรงนี้เนี่ยเรายิงเลออกไปรอบตัวก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะยิงออกไปจำนวนเท่าไหร่ถ้ายิงออกไม่เยอะอาจจะประมาณสัก10เลมันก็จะยิงเข้าไปชนในตัวนี้ชนตัวนี้แล้วเก็บค่าแสงของบริเวณนี้ออกมาใช้งานออกมาใช้งานหมดเลยนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะฮะโอเคอันนี้คือตัว Tech Cube นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นครับของตัวนี้นะมันก็เลยออกมาเป็นคอนเซปต์ประมาณนี้นี่ครับ Tech Cube เขาก็เลยเสนอขึ้นมาว่างั้นมันมีทางไหมที่จะสร้างเท็กเจอร์ที่เป็นค่าของแสงไว้เรียบร้อยแล้วอะว่าเนี่ยค่าของแสงโดยรวมเลยนะไม่ว่าทิศทางไหนก็แล้วแต่มันมีอยู่เท่านี้แล้วก็มาแปะตัวฉันเลยค่าของแสงมันมีอยู่เท่านี้เอามาแปะตัวฉันเลยให้มันจบให้สิ้นเรื่องไปดูภาพข้างล่างแล้วคิดตามพร้อมกันนะครับนี่คือค่าแสงแบบเรเดียนส์ถ้าใครดูภาพ2ภาพนี้รู้เรื่องก็จะเข้าใจคำว่าเรเดียนส์กับอีเรเดียนส์ทันทีนี่คือเรเดียนส์และนี่คืออีเรเดียนส์ในการทำเชดเดอร์ของ PBR นั้นตอนแรกจะต้องรับค่าเรเดียนซีมาก่อนแล้วก็นำค่าแสงแต่ละจุดแต่ละจุดเนี่ยเอามารวมสมมติพิจารณาการว่าเป็นจุดเมาส์ตัวนี้แล้วกันนะมีวัตถุอยู่ตรงนี้บริเวณจุดนี้นะครับมันจะเอาค่าแสงทุกทิศทางมาฟึบฟึบตามเท็กเจอร์ที่มันยิงเลไปยิงวิ่งไปเอามารวมฟึบแล้วก็ถามว่าโอเคตัวฉันเองอยู่ตรงนี้เนี่ยรับค่าแสงมาทั้งหมดแล้วจะออกเป็นสีอะไรออกมาเป็นสีนี้ครับออกมาเป็นสีนี้นะมันก็จะคำนวณทุกจุดเลยคำนวณทุกจุดทุกจุดแล้วก็เก็บเป็นเท็กเจอร์เอเรียเดียนี้ไว้ทำให้วัตถุสุดท้ายครับนี่คือค่าแสงแล้วนะค่าแสงของวัตถุตัวนี้แล้วนะครับก็ได้วัตถุมาวัตถุทำไงฮะวัตถุก็มีเพียงแค่ว่าใช้เทคคิวเอาตัวมันไปใส่ตรงกลางใช่ไหมแล้วก็ดึงค่าสีจากตัวนี้ไปใช้เลยนะอ่ะเกิดคำถามนิดๆนะทำไมไม่ใช้ตัวนี้เลยถ้าเราเอาตัวนี้ไปแปะเลยปั๊บอันนี้ก็กลายเป็นแก้วใช่ไหมครับแต่โมเดลที่เรากำลังจำลองตัวนี้เนี่ยเห็นค่าตัวนี้ไหมครับ f ตัวนี้นะเราก็จะลองจำลอง f ตัวนี้เนี่ยเป็นลักษณะที่มันไม่ได้สะท้อน 100% มันไม่เป็นแก้วมันเป็นพลาสติกซึ่งสมการพลาสติกเนี่ยจาก f เนี่ยเหลือแค่ฟังก์ชันนี้ครับเหลือแค่นี้แค่เนี้ยตัวนี้ซึ่งตัวนี้มันไม่ได้สะท้อนออกไป 100%นะครับมันไม่ได้เด้งปุ๊บสะท้อนออกไป 100% มันมีค่ามัวๆมันอยู่ซึ่งค่ามัวๆมันน่ะจะได้จากการเอาแสงรอบด้านมาใส่ตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยเริ่มจากตัวนี้ครับแล้วเชดเดอร์ที่เราเห็นข้างล่างตัวนี้เชดเดอร์ตัวนี้นะเนี่ยคือการแปลงภาพนี้ให้เป็นภาพนี้นะแปลงภาพนี้นะเท็กเจอร์นี้ให้เป็นเท็กเจอร์นี้นะครับโดยการนั่งหาเลยว่าไอ้ตรงบริเวณเนี้ยถ้าเอาแสงรอบด้านยิงเข้ามายิงเข้ามายิงเข้ามามันจะรวมแสงออกมาเป็นแสงยังไงมันมัวเพราะอะไรภาพเบอร์ภาพเบอร์เกิดจากการอะไรฮะภาพเบอร์เกิดการจากที่ภาพซ้อนกันใช่ไหมฮะส่วนไอ้นี่ที่มันเบอร์เพราะว่าแสงมันเข้ามาทุกรูปเลยอะทุกทิศทุกทางเลยออกมาเป็นอย่างนี้แล้วสุดท้ายครับเวลาเอาไปใช้จริงเหลืออยู่แค่นี้ครับเนี่ยเนี่ย irradiance take cube cube ไปที่เท็กเจอร์ชื่อว่าก็คือไอ้ตัวนี้นี่เองแค่นี้เองจำลองออกมาแล้วถามว่ามันจำลอง 100% ไหมไม่ 100% ประมาณหมดเลยเพราะว่าไอ้เท็กเจอร์พวกนี้ความละเอียดถ้าความละเอียดต่ำเป็นไงมันก็ขี้เหร่เลยจริงปะนะครับคำถามเกิดขึ้นอีกยังไม่จบนะเรายังไม่จบนะฮะถ้าวัตถุโพลีกอนเนี่ยมันมีเป็น10ล้านโพลีกอนอะไหวไหมที่จะต้องมานั่งคำนวณทีละชิ้นทีละชิ้นทีละชิ้นไม่ไหวจริงปะนะครับ
มันก็มีวิธีการคำนวณง่ายกว่านั้นเพราะปกติคำนวณอิเรเดียนเนี่ยถ้าวัตถุไอ้ตัวนี้เยอะมากกว่าจะแปลงจากภาพเนี้ยออกมาเป็นภาพนี้ได้มันใช้เวลาสูงจริงป่ะมันก็เลยมีวิดีโอนี้เกิดขึ้นครับเขาเรียกว่าไลท์โพรบตัวค่าตัวเก็บแสงนะครับเดี๋ยวพาไปดูไลท์โพรบกันซึ่งถ้าใครทำตามวิดีโอที่อาจารย์บอกไปแล้วตอน GI Global Illumination ที่มีการ Light Reflection นะครับก็จะเข้าใจ Light Probe ทันทีอ่ะเรามาดู Light Probe กันนิดนึงนะครับถ้าเป็น Unity 5เนี่ยมันจะมี Light Reflection ออกมาด้วยนะครับก็เอาไว้ทำ Physics Base เต็มตัวเลยไม่เอาแค่ Diffuse หรือว่า Plastic อย่างเดียวนะครับเราเห็นนะไอ้2โมเดลตัวนี้เนี่ยเวลาแสงมันจะเข้าหามันโมเดลมันละเอียดมากนะครับและเพิ่นไอ้โมเดล2ตัวนี้นะมันเคลื่อนที่มันแอนิเมชันเกิดอะไรขึ้นเคลื่อนที่ปั๊บหน้า normal เปลี่ยนหมดไหมเปลี่ยนไหมหมดโอ้ชีวิตมากแล้วจะคำนวณใหม่ไหมเนี่ยโมเดลมันละเอียดมากเลยมีก็เลยมีคนคิดขั้นตอนแบบนี้ขึ้นมาครับเขาสร้างวงกลมจำลองนี้ขึ้นมาวงกลมเป็นไงมันตายตัวจริงไหมสมการมันก็เป็นสปานสเฟียร์ทิศทางที่พุ่งออกมาก็ตายตัวรอบด้านจริงไหมครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเขาให้วงกลมพวกนี้แหละนั่งวัดค่าแสงแต่ละจุดเนี่ยแสงมันจะเป็นรูปแบบไหนบ้างแล้วเก็บค่าแสงของมันไว้ที่ตัวมันเช่นตรงนี้เทาๆนะตรงนี้ดำๆแล้วถ้าสมมุติไอ้นี่เดินมาแถวนี้งั้นตรงนี้ต้องดำๆตรงนี้ต้องสว่างๆถ้าไอ้ตรงนี้เดินมาตรงนี้นี่เดินมานี่นะนั่นก็หมายความว่าไอ้ตรงนี้ต้องเป็นไงฮะเหลืองๆสว่างๆแล้วฝั่งนี้ก็ต้องเป็นไงมืดๆแทนที่ต้องไปคำนวณนับไม่ถ้วนแสงนับไม่ถ้วนฉันอีกเป็นล้านๆโพลีกอนโดนลดรูปมาเหลือเพียงแค่วงกลมรอบตัวแค่นั้นเองถ้าอยากคำนวณแล้วให้มันไม่ต้องเหมือนจริงเพราะสายตามนุษย์ดูไม่ออกลดวงกลมลงได้ไหมลดลงได้อีกเพราะฉะนั้นในเกมทั้งหลายที่เราเห็นเนี่ยที่เห็นภาพสวยๆอ่ะภาพหลอกตาทั้งนั้นนะไม่ใช่ของจริงเลยแม้แต่นิดเดียวเพราะว่าถ้าของจริงคำนวณไหวไหมไม่มีทางไหวนะครับไม่มีทางไหวเลยนะโอเคก็ถ้ากดเพย์ไปเสร็จปั๊บเนี่ยเดี๋ยวให้ตัวนี้มันเคลื่อนที่หน่อยนี่นะอยู่ตรงนี้ก็จะมีแสงเหลืองๆอมๆอยู่แถวนี้นะจริงๆวิดีโอนี้มันไม่ยอมไม่มีเคลื่อนที่ให้นะถ้าเคลื่อนที่ให้จะเห็นภาพชัดนี้นะครับโอเคและนี่ก็เป็นตัวอย่างของตัว light probe นะครับมันก็จะมีเทคนิค light probe เนี่ยนะฮะช่วยในการเก็บค่าของแสงตรงนี้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นจากที่ต้องประมวลผลล้านโพลีกอนไอ้ตัวนี้เยอะๆเกิดอะไรขึ้นครับไอ้ตัวนี้วงกลมนั้นมาถึงปั๊บวงกลมก็ให้ค่าของแสงแล้วไปแปะไอ้ตัวนี้ไม่ต้องไปนั่งคำนวณไอ้นี้ใหม่นะแค่เอาค่าจากแสงวงกลมมาอะไรฮะมาแปะลงตัวนี้แฮปปี้เพราะฉะนั้นข้อสอบพอจะเห็นภาพไม่ว่าจะออกยังไงไม่ต้องข้อสอบสอบปากเปล่าก็ได้สอบปากเปล่าเราต้องไล่ที่มาที่ไปได้หมดเลยตัวนี้มันมายังไงนี่เข้ามายังไงทำไมวิธีการจะเริ่มสอบปากเปล่าง่ายสุดนะครับเริ่มจากก่อนว่าปัญหามันคืออะไรปัญหาเราจะจำลองก็คือจำลองแสงที่มันนับไม่ถ้วนเข้ามารอบทิศทางซึ่งก่อนหน้านั้นเราจำลองดูแล้วแสงแค่2อันโหคูณอะไรก็ไม่รู้ยกกำลังโหบ้าบอคอแตกเต็มไปหมดแต่โลกของจริงข้างนอกแสงนับไม่ถ้วนพอแสงนับไม่ถ้วนจะทำยังไงโชคดีมีการแมปเท็กเจอร์แบบ3มิติเรียกว่าเทคคิวนะเทคคิวที่มันแมป6ด้านเข้ามาอย่างนี้ก็เลยปิ๊งไอเดียขึ้นมาเป็นไปได้ไหมเปลี่ยนจากสีเท็กเจอร์เป็นค่าแสงไอเดียเริ่มแบบนี้นะเปลี่ยนจากค่าแสงแสงเสร็จปั๊บเนี่ยเผอิญแสงเนี่ยจากจุดบริเวณนึงเนี่ยเข้าหาโมเดลเนี่ยแสงมันรอบตัวเลยนะงั้นโอเคเราต้องเปลี่ยนจากเรเดียนเป็นอีเรเดียนก่อนเพื่อที่จะดูว่าจุดบริเวณนั้นเนี่ยเท็กเจอร์ทั้งหมดที่มันพุ่งเข้ามาทางแสงตรงนี้มันจะรวมค่าออกมาแล้วเป็นสว่างเท่าไหร่เก็บไว้อีกเท็กเจอร์หนึ่งชื่อว่าอีเรเดียนแล้วสุดท้ายพอมาใช้จริงไอ้เท็กเจอร์เนี่ยครับบอยนะฮะตอนโหลดเกมอะทำครั้งเดียวนะเนี่ยเปลี่ยนจากเนี่ยโหลดเกมทำแค่ครั้งเดียวหรือไม่ก็ทำตอนไหนก็ได้ไม่ต้องตอนโหลดเกมแอบเซฟเป็นเท็กเจอร์เก็บไว้เกิดอะไรขึ้นครับตอนที่เรามาเล่นเกมเป็นไงมันต้องไปทำโค้ดพวกนี้ไหมไม่ต้องทำตอนเล่นเกมทำแค่ไปดึงเท็กเจอร์นี่มาใช้แหละ
นะเห็นไหมครับว่ามันสุดยอดไหมแล้วถ้าดึงเท็กเจอร์อย่างนี้ก็โอเคแต่ตอนคำนวณเพื่อสร้างไลท์ออกมาไลท์แมปนี้ออกมามันช้าใช้อะไรแทนดีวงกลมซึ่งแต่ก่อนนะครับจากไอเนี้ยแปลงมาเป็นตรงเนี้ยโดยปกติเดี๋ยวก็ใช้ Photoshop เดี๋ยวก็ใช้เครื่องมือตัวอื่นแปลงเพราะมันไม่สามารถจะให้ GPU คำนวณออกมาได้แบบทันทีแต่สมัยนี้ครับที่เราเห็นตรงนี้นะ GPU สามารถคำนวณให้ออกมาได้ทันทีเพราะ GPU มีหน่วยประมวลผลลูกน้องเยอะไหมนับไม่ถ้วนมันเลยทำได้จบแล้วครับสำหรับของอันนี้แต่ครับที่เราเห็นตรงนี้เนี่ยมันมีแค่อะไรครับพลาสติกใช่ปะพลาสติกนะวันพุธนี้จะพูดถึงตัวที่เป็นเหล็กต้องมีเหล็กเข้ามาด้วยมันจะสะท้อนออกมาก็จะออกมาเป็นอย่างนี้ครับเหล็กออกมาก็เป็นงี้ปึ๊บก็จะเพิ่มพดเข้าไปอีกหน่อยนะเพิ่มพดเข้าไปอีกหน่อยเพราะฉะนั้นแมทเมติกพวกนี้ไม่ต้องไปกลัวมันมันก็แค่สัญลักษณ์อธิบายธรรมชาตินะครับเพิ่มตัวนี้เข้ามาครับสเปกุล่าที่เราเห็นใน Deep Field เมื่อกี้เนี่ยแมปเข้ามาหมดเลยใช่ไหมรอบทิศทางมันเป็นยังไงฮะเฮมิสเฟียร์แค่นั้นเองแต่ว่ามันมีนี้ด้วยเข้าตาเข้าตาเข้าตาแล้วเป็นไงแสบตาแสบตานะว้าวเข้าตาแล้วเป็นงี้เลยหัวล้านหัวเหม่งเป่งๆว้าวเป็นเหล็กเป็นทองมันสวยจับใจจริงๆแล้วภาพพวกนี้เราเห็นอยู่บนเกมเรียลไทม์เพราะมันแอบประมวลถลทิ้งไว้ก่อนแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นพวกพลาสติกทั่วไปใน PBR ที่เราแอบใช้กันอยู่นั้นสามารถเลื่อนแค่สไลเดอร์ตัวเดียวเปลี่ยนจากตัวนี้ให้เป็นตัวนี้ได้พูดง่ายๆคือเปลี่ยนค่าหนึ่งแค่นั้นเอง PBR ก็เลยสามารถเป็นเชดเดอร์ที่สามารถใช้ได้กับทุกพื้นผิววัตถุเพราะมันแค่เลื่อนสไลเดอร์แค่ตัวเดียวเปลี่ยนจากรูปเหล็กมาเป็นพลาสติกได้ไม่ต้องมานั่งเลยเชดเดอร์หนึ่งเอาไว้สำหรับเหล็กเชดเดอร์หนึ่งเอาไว้สำหรับไม้เชดเดอร์หนึ่งเอาไว้สำหรับพลาสติกแค่นี้อันเดียวจำลองได้ทุกอย่างนะครับเราคงจะเริ่มสงสัยแล้วว่าโหมันสุดยอดเลยเพ่อ๋อมันทำได้ไงเนี่ยนะถ้าไม่คิดอะไรมากนะฮะมันเพิ่มมาแค่อันนี้อันเดียวครับแค่นี้ฮะเพิ่มมาแค่อีกพจน์หนึ่งของเดิมมีอยู่แล้วสว่างสวยสวยงามบวกเข้าไปอีกชุดหนึ่งเหมือนอะไรเหมือนคัสตอมไลท์ไหมคัสตอมไลท์เมื่อกี้อยากได้แสงไฮไลท์บวกฮาฟเวกเตอร์เข้ามาอีกตัวหนึ่งคูณดอทเข้ากับนอร์มอลได้แสงไฮไลท์อันนี้ก็บวกขึ้นมาอีกตัวหนึ่งเหมือนกันคล้ายๆกันเลยนะครับไม่จบครับถ้าใครแอบไปดูก่อนนะฮะเพิ่มลิงก์พิเศษให้แล้วนะครับลิงก์พิเศษนะไม่ต้องเพิ่มตังค์5บาทอยู่นี่นะฮะนี่นะครับมาโมเซตเนี่ยนะครับตัวนี้จะเป็นลิงก์ที่บอกว่าแล้วถ้าสมมุติอยากจะได้เท็กเจอร์นั้นน่ะมาใช้ใน Unity 5เบื่อมั้ยครับUnity 5โหมันสวยมากเลยสะท้อนแสงแต่แสงของมันนะเป็นสกายตอนกลางวันแฮปปี้สแตนดาร์ดเชดเดอร์มันเป็นสกายบล็อกกลางวันแฮปปี้อยากได้สกายบล็อกแบบอื่นอยากได้การสะท้อนแบบอื่นบิ้วมาแล้วไม่สีดำไม่อยากบิ้วมาแล้วสีดำนะฮะต้องใช้2ลิงก์นี้นะฮะ2ลิงก์นี้จะนั่งอธิบายวิธีการเตรียมเท็กเจอร์เพื่อมาใช้กับ PBR นะทำได้ยังไงบ้างนะครับก็มีทั้งปฏิบัติแล้วก็ทฤษฎีให้ดูนะครับเผอิญเวลาปฏิบัติเราไม่มีสักเท่าไหร่นะฮะแต่ก็ทำมันเองได้นะครับอันนี้จะเป็นการอธิบายของตัว PBR ก่อนนะครับว้าวเหมือนจริงไหมโว้มันสวยแท้ๆอีกลิงก์ไปไหนละอีกลิงก์ไม่มาซ่อนไปไหนแล้วเนี่ยอีกลิงก์จะเป็นอันนี้นะครับ PBR conversion อันนี้จะมีการเปรียบเทียบเรนเดอร์แบบสมัยก่อนกับ PBR มันต่างกันยังไงมันมีอะไรบ้างนะครับนี่นะฮะเอ้าเปรียบเทียบหน่อยสมัยก่อนที่ต้องกำหนดไลท์ขึ้นมาเองกี่ดวงฉายเข้ามาสมัยนี้แสงอยู่บนเท็กเจอร์กระจายเข้าหารอบตัวอัตโนมัติอยากได้แบบไหนเนาะก็เป็นไงนี่แล้วนี่สมัยก่อนครับสมัยก่อนอยากได้แบบนี้
ต้องไปนั่งเตรียมเท็กเจอร์พวกนี้ไว้เยอะๆเยอะๆแล้วก็มาแปะรวมกันนะสมัยนี้ไม่ต้องเตรียมอะไรทั้งนั้นอันเดียวจบได้มาหมดเลยเดี๋ยวมันไปเจนเองนะครับก็ให้เห็นภาพเนาะว่าเอาเข้าจริงๆแล้วอะถ้าสอนทันตามกำหนดการป่านนี้นะเกมพวกเราแต่ละคนจะเป็นไงเครื่องไม่ไหวนะครับโอเคจบเท่านี้นะครับของวันนี้นะ